ผมเกตตี้ฟรีสไตล์วันนี้จะมาท่องสุขุมเมฆ11 11 12 12 11 13 13 11 4 14 11 55 56 67 78 89 99 10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 
11 2 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7เป็น77 11 8เป็น88 11 9 99 11 10เป็น110 11 11เป็น121 11 12เป็น132วันนี้มีใครมาช่วยสอนนะครับสำลีอะไรนะครับสำลีก้านภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับคอตตอนบัดคอตตอนบัดใช้ทำความสะอาดอะไรครับหูครับหูภาษาอังกฤษว่าไงครับอี้อ่ะทำความสะอาดว่าไงครับขี้ขี้ที่เขาเขียนข้างกล่องว่า80นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่า80ก้านนะครับ80ก้านภาษาอังกฤษว่าไงครับ PCSหรือ80 pieces 80 pieces คำว่าก้านหรือแท่งเรียกว่า stick stick คราวนี้เด็กชายเกสท่องสุขูเลยครับโดยใช้สำลีก้านนะครับ11 1 11 11 2 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 8 88 11 9 99 11 10เป็น11011 11เป็น121 11 12เป็น132คราวนี้11คูณ1แปลว่าอะไรครับแปลว่าเอา11มาบวกกัน1ครั้งได้11 11 2แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน2ครั้งได้22ครับ11 3คืออะไรครับเอา11มาบวกกัน3ครั้งได้3311 4แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน4ครั้งได้44 11 5แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน5ครั้งได้55 11 6แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน6ครั้งได้66 11 7แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน7ครั้งได้7711 8แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน8ครั้งได้88 11 9แปลว่าอะไรครับ11มาบวกกัน9ครั้งได้99 11 10แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน10ครั้งได้110 11 11แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน11ครั้งได้12111 12แปลว่าอะไรครับเอา11มาบวกกัน12ครั้งได้132ผมครับกำลังคิดมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย